สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าเป็นประจำเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมแพนเค้กค่ะเป็นไส้ครีมนมเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยรสชาติลงตัวมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของแป้งแพนเค้กกันก่อนนะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2 2ฟองค่ะน้ำตาลทราย35กรัมค่ะพอใส่น้ำตาลทรายแล้วให้เพื่อนๆคนทันทีนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะไม่งั้นจะทำให้ตัวไข่แดงเนี่ยจับกันเป็นก้อนนะคะคนผสมจนเนื้อเนียนดีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมนมสดลงไปค่ะมาม่าใช้200มิลลิลิตรเสร็จแล้วเราจะมาร่อนแป้งกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะ150กรัมแล้วใส่ผงฟูค่ะอยู่ที่5กรัมร่อนผสมรวมกันลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีนะคะคนผสมจนแป้งเนียนนะคะไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นมาม่าจะใส่น้ำมันพืชลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะคนผสมให้น้ำมันเข้ากับเนื้อแป้งของเราไม่แยกเป็นชั้นนะคะจากนั้นมาม่าจะนำมากรองอีกรอบนึงค่ะเพื่อจะให้แป้งของเราเนี่ยเนื้อเนียนดีนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนำไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำเนื้อคัสตาร์ดครีมนมกันค่ะมาม่าจะใช้นมสดรสจืดนะคะอยู่ที่200มิลลิลิตรและวิปครีมอีก100มิลลิลิตรค่ะเกลือป่นเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย60กรัมค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบหวานก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะคะจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่20กรัมค่ะคนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นเราจะนำไปตั้งไฟค่ะมาม่าจะใช้เป็นไฟกลางค่ะให้เพื่อนๆหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะพอคัสตาร์ดครีมนมของเรานะคะข้นเหนียวได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วมาม่าจะเติมเนยจืดลงไปค่ะ20กรัมจากนั้นมาม่าก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะคนผสมให้เนยจืดละลายค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ตัวคัสตาร์ดนมเนี่ยเย็นตัวลงค่ะแล้วมาม่าก็จะนำพลาสติกแรปค่ะมาวางลงไปนะคะตรงด้านหน้าของคัสตาร์ดนมของเราค่ะเสร็จแล้วมาม่าจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะพอครบเวลา30นาทีนะคะนำออกมาแล้วก็ให้เพื่อนๆคนผสมนะคะให้ตัวคัสตาร์ดเข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะไปเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะคะมาม่าจะใช้กระทะที่มีหลุมแบบนี้นะคะทาเนยจืดลงไปเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเปิดไฟเบามากๆเลยนะคะจากนั้นก็หยอดแป้งของเราลงไปค่ะมาม่าจะหยอดอยู่ที่เศษ1ส่วน3ของหลุมนะคะหยอดแบบนี้นะคะจะทำให้ตัวแพนเค้กของเราเนี่ยบางค่ะไม่หนาเกินไปค่ะจากนั้นขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใช้ช้อนนะคะค่อยๆปาดตัวแป้งของเราเนี่ยขึ้นไปด้านขอบค่ะถ้าหากเพื่อนๆอยากได้ขอบหนาๆนะคะแข็งแรงหน่อยก็ให้เพื่อนๆค่อยๆปาดไปเรื่อยๆนะคะย้ำหลายๆครั้งค่ะขอบของเราจะได้แข็งแรงนะคะทำออกมาแล้วก็จะดูสวยน่าทานค่ะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเนื่องจากเตาแก๊สเนี่ยเขาจะแรงเฉพาะตรงกลางนะคะก็ให้เพื่อนๆหมุนกลับนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยโดนความร้อนโดยทั่วกันค่ะพลิกดูนะคะถ้าหากแป้งด้านล่างของเพื่อนๆสวยนะคะเหลืองได้ที่แล้วเราก็จะใส่คัสตาร์ดครีมนมลงไปค่ะกะปริมาณเอานะคะใส่ตามความชอบได้เลยค่ะแล้วนำแป้งแพนเค้กมาประกบกันค่ะThank you.
จากนั้นพลิกกลับด้านอีกรอบนึงค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆอยากได้แบบสีเข้มมากๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถอบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้สีนะคะหรือว่าความกรอบตามความต้องการค่ะเวลาเพื่อนๆนำขึ้นนะคะก็ใช้ทัพพีค่ะสอดเข้าไปตรงด้านล่างแบบนี้นะคะก็ขึ้นออกมาแบบสวยงามแล้วค่ะตอนนี้แพนเค้กไส้คัสตาร์ดนมของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามได้แบบง่ายๆนะคะเป็นสูตรที่ทำได้ไม่ยากค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆชอบไส้แบบอื่นนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะและขอขอบคุณทุกกดไลค์ทุก Subscribe และทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ